สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมชวนคนที่กำลังเป็นข่าวและผมเชื่อว่ามีความสนใจอย่างยิ่งครับว่าการฟื้นฟูการบินไทยนั้นหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบแผนฟื้นฟูเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเดินหน้าอย่างไรโอกาสที่จะฟื้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับวันนี้คุณวิกรมเชิญแขกพิเศษสวัสดีครับคุณสุริชัยแล้วก็คุณชันศิลป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชันศิลป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับยังคุณชันศิลป์ตรีนุชกรครับวันนี้เรายินดีอย่างยิ่งที่เชิญคุณชันศิลป์มาเล่าให้เราฟังเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยค่อนข้างจะโชคชนนะผมติดตามข่าว แผนฟื้นฟูยื่นครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าหนี้ต่อรองกันมากมายแล้วก็ยังมีเรื่องของว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจไหมรัฐบาลกระทรวงการคลังเขาว่าอย่างไรแล้วก็พนักงานว่าอย่างไรรวมไปถึงทีมงานที่จะเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูเนี่ย5ท่านเนี่ยผมก็รู้จักบางท่านซึ่งก็มือเก๋าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยมันคืออะไรต้องทำอะไรอย่างไรบ้างต้องถามคุณชาญศิลป์คุณวิกรมมีอะไรจะซักคุณชาญศิลป์เริ่มได้เลยครับผมคิดว่าคุณชาญศิลป์นี่งวดนี้ไปรับงานนี้มาไม่ใช่งานช้างธรรมดานะเป็นเมลมอสเลยล่ะ แล้วไม่ใช่ตัวเดียวเป็นโขงเลยนี่ถือว่าเป็นงานช้างจริงๆคุณชาญศิลป์เป็นไงมั่งรู้สึกว่าคับอกคับใจหรือแบบว่ามีปัญหาอะไรยังไงกว่าจะผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมันมีประสบการณ์ยังไงบ้างครับครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ดีนะครับสำหรับการฟื้นฟูกิจการดีกว่าล้มละลายแน่นอนนะครับจากการที่การบินไทยเนี่ยได้ขอฟื้นฟูกิจการตั้งแต่26พฤษภาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ศาลเนี่ยได้ตั้งให้มีผู้ทำแผนนะครับเมื่อ14กันยานะครับปีที่แล้วนะครับระหว่างเนี้ยนะครับผู้ทำแผนเนี่ยก็จะมีอยู่6ท่านนะครับแล้วก็มีบริษัทเขาเรียกว่า EY หรือบริษัทนะครับแล้วก็ได้ทำแผนมาซึ่งผู้ทำแผน6ท่านเนี่ยนอกจากการทำแผนแล้วเนี่ยก็มีการบริหารกิจการนะครับเพื่อให้พอมีแคชโฟลว์เดินได้นะครับเพื่อให้ในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ได้มาตรฐานสากลและผู้ทำแผนที่ผ่านมาเนี่ยได้ดำเนินการในสิ่งที่สำคัญถือว่าโควิดเป็นโอกาสที่ดีในการลดประเภทเครื่องบินลดประเภทเครื่องยนต์ลดจำนวนของเครื่องบินลงที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้เราลดไปได้กว่า 40-60% ของคอสทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ผู้ทำแผนทั้งหมดท่านไม่ว่าจะพลอากาศเอกชัยพฤกษ์คุณบุญทักษ์คุณปิยสวัสดิ์คุณจักรกิจนะครับผมนะครับและคุณพีรพันธ์นะครับรวมทั้ง EY ได้ช่วยกันทำนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมีการปรับโครงสร้างองค์กรนะครับเพราะว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันรองรับการทำงานเมื่อก่อนปีโควิดแต่ตอนหลังมีโควิดเนี่ยมันทำงานไม่ได้เครื่องบินไม่ได้บินขึ้นอะไรต่างเนี่ยก็มีผู้ที่เสียสละเราเรียกผู้เสียสละนะครับจาก 29,000 คนพนักงานรวมทั้งเขาเรียกว่า contract out ลูกจ้างเนี่ยก็ตอนนี้เหลือประมาณไม่เกิน 14,000-15,000 คนนั่นเองนะครับในเวลานี้เพราะนั้นเนี่ยภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินเดือนสวัสดิการเนี่ยได้ลดลงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าการบินไทยไม่ได้บินจริงๆแล้วเนี่ยการบินไทยก่อนโควิดเนี่ยบินเดือนละ 6-7,000 ไฟล์ก่อนโควิดแต่ช่วงโควิดเนี่ยช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วปี63เนี่ยนะครับบินอย่างน้อยเดือนละ177ไฟล์เดือนเมษาปีที่แล้วแต่เมษาที่ผ่านมาเนี่ยบินไป400กว่าไฟล์แล้วนะครับทั้งนอร์ทเอเชียทั้งในยุโรปแต่ว่ามันไม่สามารถบินเดลี่ไฟล์ได้หรือดับเบิลเดลี่ได้แล้วบินได้เฉพาะวีคลี่แล้วก็บินด้วยคาร์โก้และเราเนี่ยการบินไทยเนี่ยไปรับผู้โดยสารจากคนไทยต่างๆกลับบ้านเนี่ยมาเกือบ6,000-7,000คนแล้วนะครับใช่ใช่ด้วยความเขาเรียกว่าเฮลตี้นะครับในเรื่องของเครื่องเราเช็ดเครื่อง36จุดแล้วฉีดยาพ่นต่างๆเรียบร้อยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังนำวัคซีนเข้าประเทศมากกว่า1ล้านโดสนะครับมาจากเมืองจีนครั้งแรกแล้วมาจากหลายๆแห่งนะครับเราก็รับจ้างทำเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้วปรากฏว่าหวังว่าอย่างนี้ครับหวังว่าพอเราฉีดวัคซีนกันมากขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีสาธารณสุขกับ
แพทย์ต่างๆที่ช่วยกันเนี่ยนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่กำลังเกิดเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถดูแลได้คอนโทรลได้เนี่ยทุกๆอย่างก็จะค่อยๆกลับมาเหมือนในหลายประเทศครับอย่างในจีนในอเมริกาในยุโรปอินทราของประเทศพวกนี้เนี่ยเขาบินกันหมดแล้วครับเขาเริ่มบินกันหมดแล้วครับครับครับผมไปดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยของศาลนะครับที่ได้พิจารณาแผนฟื้นฟูที่คุณชาญศิลป์แล้วก็คณะเนี่ยได้นำเสนอเนี่ยน่าสนใจศาลพิจารณาแผนและคำคัดค้านรายงานผลประชุมเจ้าหนี้คำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ทำแผนแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการถูกต้องตามมาตรา 90/46 ขณะที่แผนฟื้นฟูการมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42 ทั้งลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดวิธีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายแม้การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางกลุ่มจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็สืบเนื่องว่าเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มมีลักษณะสิทธิเรียกร้องต่างกันข้อกำหนดการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ไม่ขัดกับมาตรานี้ดังนั้นศาลยังเห็นว่าหากลูกหนี้หมายถึงการบินไทยนี่นะครับสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนลูกหนี้ย่อมมีรายได้จากการดำเนินกิจการสามารถชำระหนี้ได้แผนฟื้นฟูกิจการจึงแสดงให้เห็นโอกาสและแนวโน้มที่จะสำเร็จประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหนี้ที่อาจขอรับชำระได้ในการฟื้นฟูกิจการแล้วเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ล้มละลายนี่ใช่ไหมอันนี้น่าสนใจนะผมอ่านจากคำพิพากษาของศาลแล้วก็เห็นว่าคุณชาญศิลป์แล้วก็ทีมผู้บริหารแผนเนี่ยได้ทำข้อเสนอถึงขั้นที่สามารถทำให้เจ้าหนี้ยอมและศาลท่านก็เห็นว่ามีโอกาสจะฟื้นได้ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณชาญศิลป์ที่ทำให้ทุกฝ่ายบอกว่าดีกว่าล้มละลายใช่ไหมใช่ครับคือจะเรียนว่ากระบวนการอันนี้เป็นกระบวนการที่ดีมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มีถึงแม้ว่าใช้เวลาเกือบปีนะครับใช่เกือบปีตั้งแต่เราทำมาตั้งแต่กันยานะครับแล้วก็ยื่นนะครับแผนไปเมื่อ2มีนานะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีการทางด้านกรมบังคับคดีนะครับแล้วก็มีนานการนัดกัน12พฤษภา19พฤษภาเพราะว่าก็จะมีผู้ที่ยื่นแผนมาแก้ไขแผนเนี่ย10 กว่าลายนะครับแล้วก็รับฟังเจ้าหนี้ทุกๆฝ่ายสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ศาลที่กรมบังคับคดีเนี่ยก็มีการโหวตแผนตามที่ลูกหนี้คือผู้ทำแผนเนี่ยไปถึง 91% 91% นะครับที่ยอมรับแผนอันนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหนี้นะครับก็ต้องเข้ามานะครับในเรื่องของเป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้ขณะเดียวกันเจ้าหนี้อีก2ส่วนก็คือส่วนของธนาคารก็ส่งคนเข้ามาเป็นผู้บริหารแผน2ท่านนะครับเจ้าหนี้ชุมนุมสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ก็ส่งผมเข้ามา1ท่านลูกหนี้ก็2ท่านลูกหนี้ก็คือคุณปิยสวัสดิ์กับคุณพรชัยที่เป็นรองปลัดกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกรรมการผู้บริหารแผนเนี่ย5ท่านและก็มีกรรมการเจ้าหนี้อีก7ท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยเริ่ม activate แล้วตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาคือมันมีทุกฝ่ายมันมีทุกฝ่ายใช่ไหมมันมีทุกฝ่ายใช่ครับมันมีเดดไลน์ใหม่เมื่อท่านนายกประกาศวันก่อนว่าจะเปิดประเทศใน120วันเนี่ยมันไม่อยู่ในแผนฟื้นฟูนะทันไหม120วันเนี่ยการบินไทยพร้อมจะบินไหมเรากะอย่างนี้เลยครับจริงๆแล้วนามแผนเราเนี่ยไตรมาส3เนี่ยยังนิดหน่อยไตรมาส4เริ่มกลับเข้ามาปีหน้าเริ่มกลับเข้ามาเราคาดการณ์ว่าอยู่ในแผนอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดมันดีกว่าดีกว่าแผนเนี่ยตามความสามารถตามความเก่งของรัฐบาลเนี่ยความในการฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วทุกคนป้องกันตัวเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่าแผนด้วยซ้ำไปนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับครับครับวางไว้ซีนาริโอยังไงครับว่าเศรษฐกิจถ้าสมมุติว่าเริ่มฟื้นได้ไตรมาส4แต่ว่าแน่นอนมีความปัจจัยต่างๆที่ไม่แน่นอนอีกเยอะนะครับวางซีนาริโอของแผนการฟื้นฟูยังไงบ้างเราคิดอย่างนี้ครับในปลายไตรมาส 3-4 เนี่ยมันจะแล้วถ้าเอาเบนซ์มาปี
ีก่อนโควิด2019เป็นฐานเนี่ยปลายไตรมาส 3-4 เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 10-20% ของปี19นะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้ในจุดที่เราวางแผนไว้พอในปีหน้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 20-40%นะครับพออีกปีนึงก็ถึงประมาณทัก 40-60% ครับนะครับพออีกปีนึงก็อยู่ประมาณทัก 60-70% พอเป็นปี65เนี่ยก็อยู่ประมาณทัก 80% นะครับแต่ต้นทุนเราลดลงไปแล้วนะครับฉะนั้นbottom line ก็จะดีขึ้นถูกต้องครับเราคิดว่าเราน่าจะมี EBITDA margin เนี่ยอยู่ประมาณ 8-10%เมื่อไปถึงปี65นะครับปี65นะครับครับถ้าเกิดว่าในตัวเลข EBITDA แบบนี้เนี่ยเจ้าหนี้หรือทางพวกคนที่เขาจะเข้ามาเป็นถือหุ้นใหม่นี่น่าจะแฮปปี้ขนาดไหนคุณชันสินก็ถ้าเกิดว่าลดทุนไปแล้วก็เข้ามาลงทุนใหม่เพราะว่าก็จะมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยทุนเราติดลบแต่เขามีคนมาซื้อหุ้นเราเนี่ยหุ้นเรายังเป็นบวกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ3บาทกว่า4บาทนะครับ3บาทกว่านะครับก็แสดงว่าเรามีกู๊ดวิวอยู่คนเห็นอนาคตอยู่นะครับกับในแง่ของการแฮกคัทก็ดีลดทุนก็ดีเจ้าหนี้ยอมในเงื่อนไขที่ตกลงกันไหมก็โดยส่วนใหญ่เราก่อนที่จะทำแผนมาแล้วก็ยื่นนะครับเราก็เจรจากับเจ้าหนี้ก็ลำบากพอสมควรพี่เพราะว่าเจ้าหนี้เรามี36กลุ่ม36แล้วแต่ละกลุ่มก็มี36กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มมีค้ำประกันมีเครื่องบินค้ำประกันนอกนั้นอีก35กลุ่มก็ไม่ได้มีอะไรค้ำประกันแต่บางกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มมีเขาเรียกว่ามีสมมติว่าเอาเครื่องยนต์ไปซ่อมหรือว่ามีเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยแล้วมีอยู่ไม่กี่เจ้าในโลกเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขาบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้ที่พี่สุริชัยอ่านคำสั่งศาลนั่นแหละอันนั้นแหละบางกลุ่มเขาอยู่อีกกลุ่มนึงเขาบอกเอ้าทำไมคุณจ่ายกลุ่มนั้นมากกว่ากลุ่มนี้อะไรแต่โดยหลักแล้วเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องจ่ายอย่างเป็นธรรมแต่ข้ามกลุ่มเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่เป็นธรรมแต่มันจำเป็นเพราะว่าบางกลุ่มมันถ้าเราไม่มีเขาเราตายเราทำงานดีไม่ได้ซึ่งศาลเข้าใจศาลท่านอ่านแล้วแต่อ๋อใช่ๆมันไปตามกฎหมายอยู่แล้วครับเป็นไปตามกฎหมายคุณชาญสินถามนิดนึงถึงวินาทีนี้เนี่ยคุณชาญสินคิดว่ามาเคลียร์มากล้าแก้ปัญหาอะไรทั้งหมดได้ทั้งหมดประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ละเอาเข้าจริงแล้ววิกฤตของโควิดเนี่ยทำให้เราเจรจาต่อรองเครื่องบินที่ไม่เคยเจรจาได้อย่างนี้มาก่อนเราไม่สามารถที่จะทำโครงสร้างองค์กรแล้วก็ลดจำนวนองค์กรเหลือแต่ที่หลักๆแล้วปรับสตรัคเจอร์ต่างๆทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีโปรเซสมากขึ้นอย่างนี้มาก่อนเป็นโอกาสที่เราทำได้เพราะว่าโอเปอเรชั่นมันน้อยมากพอน้อยมากเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้อย่างไม่ยากเหมือนกับเข้าห้อง ICU ครับต้องนิ่งเฉยๆนั่งเฉยๆยังวิ่งอะไรไม่ได้เนี่ยสามารถผ่าตัดหั่นอะไรก็ได้ออกมาเรียบร้อยตอนนี้เย็บเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็คือไอ้เงิน cash flow ที่กำลังคุยกันนั่นคือเป็นหลักเลยใช่ไหมเป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยครับถ้าคุณวิชัยดูแบบนี้นะก็จะเห็นได้ว่าคุณชาญสินมาตรงจังหวะนะแล้วก็คุณชาญสินมานี่มาแก้สารพัดปัญหาให้นำไปสู่ไอ้เรื่องไขมันก็ไม่มีต่อไปนี่ต้นทุนก็ไม่สูงใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดกลับมาสู่ในระดับปกติไทยอินเตอร์เนี่ยถือว่าจะเป็นสายการบินที่มีความเข้มแข็งที่สุดสายการบินหนึ่งไหมคิดว่าอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับก็แบรนด์เรายังดีแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางมีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งเศรษฐกิจมีการลงทุนนะครับมากโอ้คนในนอร์ทเอเชียเนี่ยแล้วก็ในประเทศแถวเอเชียอยากจะมาเมืองไทยมากมายนะครับไม่ว่าญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีจีนสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับอยากมาอินเดียอยากมาเมืองไทยมากมายออสเตรเลียนิวซีแลนด์แม้กระทั่งการที่เราเยื่องบินไปลอนดอนปารีสโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็ไปที่สวีเดนอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ยมีคนที่เขาอยากจะกลับมามากมายนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้บางทีมี barrier to entry ในเรื่องของการตรวจนู่นตรวจนี่อะไรต่างเหล่านั้นแต่เมื่อไหร่ประเทศต่างๆเริ่มเปิดขึ้นประเทศไทยเริ่มเปิดขึ้นเนี่ยผมว่า
เรามีโอกาสเยอะมากนะครับเพราะว่าเราพร้อมครับเราพร้อมเครื่องบินนะครับเราพร้อมเราพร้อมที่จะบินไปนะครับแล้วก็ไปรับผู้โดยสารทั้งขาไปขากลับมาวันนี้เราก็ทำคาร์โก้เป็นหลักอยู่นะครับคาร์โก้เป็นหลักอยู่แล้วก็สิ่งที่ต้องขอบคุณผู้ทำแผนฟื้นฟูต้องขอบคุณคณะผู้บริหารพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจไม่ใช่ผมทำเก่งคนเดียวนะครับเราต้องร่วมกันหลายคนรวมทั้งเจ้าหนี้สำคัญมากนะครับเจ้าหนี้ช่วยกันนะครับครับต้องรีแบรนด์การบินไทยอย่างไรครับแบรนด์การบินไทยเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีอยู่ในกลุ่มสตาร์ไลออนนะครับคนในคนไทยหรือใครต่างๆเนี่ยเข้ามาบุ๊กการบินไทยเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกโดยใช้ในกลุ่มที่เป็นสมาชิกสตาร์ไลออนนะครับแล้วก็เรามีลูกค้าที่เป็นรอยัลออคิดนะครับในเรื่องของบัตรที่เป็นบัตรผู้โดยสารที่ชื่นชอบเราเนี่ยเกือบ 4-5 ล้านใบนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เรามีฐานลูกค้าที่ดีอยู่แล้วแบรนด์ก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับการบริการของลูกเรือนักบินของเราเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับได้รับเรื่องอาหารแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นสายการบินที่อาหารดีนะครับอันนี้แต่ว่าเราก็ต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรเราต้องมีการพัฒนาผิดพันอะไรต่างๆให้เราเป็น operation excellence เป็นที่ชื่นชอบนะครับThai Smile ทำยังไงต่อไปครับ Thai Smile อยู่ภายใต้แผนนี้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยพี่สุชัยไทยสมายคือลูกไทยอินเตอร์ 100% ก็เหมือนตัวคนเดียวกันแต่ว่าด้วยวิสัยทัศน์โมเดลที่เขาออกไปด้วยการมีเครื่องบินแบบเดียวและเครื่องบินที่ลำตัวคน100กว่าคนก็สามารถหาได้เต็มลำเพราะว่าเรามีสายการบินในประเทศที่แข่งขันกันเนี่ย 7-8 สายนะครับแล้วก็บินกันแบบเหมือนกับรถบัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเซกเมนต์ของเราออกไปขึ้นไปเป็นกลางบนนะครับแล้วก็เป็นฟูลเซอร์วิสนะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าการบริการของเราเนี่ยก็น้องๆเอ่ยลูกนักบงนักบินเอ่ยเราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคนต่างประเทศเนี่ยเห็นราคาของไทยสมายแล้วเนี่ยถือว่าไม่แพงมากนะครับแล้วก็คนไทยเองหลายคนเนี่ยนะครับก็ชอบขึ้นไทยสมายนะครับก็ถือว่ามีอีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับเราดูเรื่องเบบี้บูมเราดูเรื่องคนที่ไปทำธุรกิจคนที่ไปทำในเรื่องของคนต่างประเทศต่างๆที่ connecting flight มาจากยุโรปเพื่อไปแถวอีสานไปภาคเหนือไปภาคใต้เนี่ยก็จะใช้ไทยสมายเป็นหลักเราก็มี market share อยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็พอดีเพราะว่ามี 7-8 สาย market share 10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ารวมๆแล้วก็ 100% ก็แข่งขันฮะแข่งขันเต็มที่แล้วก็เราพยายามเอาเซอร์วิสเข้าไปแข่งนะครับเราไม่แข่งเรื่องราคาเพราะว่าถ้าขาดแข่งราคาไปแข่งไปแข่งมาแล้วยิ่งแย่เซอร์วิสยิ่งแย่นะครับก็ไม่ดีครับก็ต้องช่วยกันนะครับในจุดนี้แล้วก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีโควิดรอบ3เนี่ยไทยสมายกลับมาบินเกือบจะเท่ากับ 100% แล้วนะครับเสียดายก็มีโควิดรอบ3มาก็เลยต้องลองนี้ลงไปเหลือ 50-40% เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวกะว่าปลายปีก็จะกลับมาขึ้นอีกทีนึงนะครับบาลานซ์ชีทของ Thai Smile ก็ยังติดลบอยู่แต่ว่าภาพรวมที่อยู่ในแผนฟื้นการบินไทยเนี่ยเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ในแผนใหญ่อย่างตัวเลขอยู่หมดแล้วครับ Thai Smile อยู่หมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ย Thai Smile เนี่ยถ้าเกิดไม่รวมของเก่าในอดีตมันไม่ติดลบขนาดนี้ Thai Smile ก็ยังสามารถเดินธุรกิจได้แต่มาเจอโควิดจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยมีเงินสดอยู่พอสมควรนะครับพอมาช่วงเมษาพฤษภาคมนี่เสร็จเลยมิถุนายิ่งเสร็จเลยนะครับเครื่องบินหลายอย่างภูเก็ตกับเราแต่ก่อนมีตั้งเกือบ 7-8 ไฟล์แล้วมั้งวันนี้เหลือแค่วันละไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนนั่งก็ไม่เต็มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆครับค่อยๆกลับมาหวังว่าการบริหารจัดการในเรื่องของวัคซีนของรัฐบาลก็จะสำเร็จตามที่ท่านนายกได้แถลงไว้120วันครับครับก็แปลว่าการท่องเที่ยวในประเทศก็อาจจะฟื้นคืนก่อนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศด้วยเช่นสมมติเขาเปิดภูเก็ตเกาะสมุยนะให้ต่างชาติคนไทยก็ไปเที่ยวเกาะภูเก็ตเกาะสมุยได้ไงฉะนั้นใช่ครับไทยสมายก็น่าจะมีความคึกคักก่อนการบินไทยด้วยซ้ำไปถูกต้องครับคือเมื่อตอนที่หลังจากโควิดรอบ1รอบ2เนี่ยโอในประเทศเราเริ่มกลับมาเหมือนในเมืองจีนนะครับในประเทศเขาบินกลับมาแล้วเราก็ยังล็อกไม่ให้คนต่างประเทศมานะครับแต่คราวนี้เมื่อฉีดกระจายแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าคนขึ้นเครื่องบินคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปลอดภัยนะครับไม่มีประเด็นอะไรเพราะเราเช็ดตั้ง36 จุดแล้วพ่นยาทุกครั้ง
นะครับในการดูแลความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็พนักงานเราก็ใส่เฟซชิลใส่อะไรต่างเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมาเที่ยวในประเทศแน่นอนนะครับคนไทยแล้วก็อยากเที่ยวในประเทศแล้วก็โรงแรมต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ไม่แพงนะครับไม่แพงในการเนี่ยพอถ้าหากว่าต่างประเทศเปิดได้ด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มเสริมการบินไทยเข้ามาละครับฉะนั้นถ้ามาดูในลักษณะตอนนี้ทุกอย่างนี่ก็ถือว่าน่าจะลงตัวน่าจะเทคออฟได้อีกภายในไม่นานนี้แล้วโดยเฉพาะท่านนายกออกมานะฮะประกาศแบบนั้นนี่ก็ยิ่งทำให้โอกาสที่จะฟื้นคืนขึ้นมานี่ก็ถือว่าไม่ยากเลยนะครับก็ต้องดู1ใน6เดือนนี้อันนี้จะเป็นจุดที่เราต้องทุ่มเทอย่างมากเพื่อจะสามารถฟื้นแล้วก็แบบเทคออฟได้จริงๆนะครับครับอันนี้จะเป็นจุดที่การที่ศาลผ่านก็เป็นสเต็ปแรกแต่ว่าสเต็ปที่สำคัญต่อไปคือใน 1-6 เดือนหลังจากเดือนมิถุนาที่ศาลผ่าน15มิถุนานี้แล้วเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับว่าเราจะดำเนินการได้ตามแผนไหมเงินใหม่จะมาอย่างไรต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้า 1-6 เดือนนี้ไปได้เนี่ยผมว่าการบินไทยมีโอกาสฟื้นได้สูงมากศาลที่ให้ทีมผู้บริหารแผนทำเนี่ยมีเดทไลน์ยังไงกี่ปีต้องรายงานผลกันยังไงอยู่ในเทอมกี่ปีครับคือจริงแล้วนี่มีการกระบวนการรายงานผลเนี่ยนะครับก็มีเกือบทุกไตรมาสมาที่รายงานไปที่กรมครับดีนะครับหรือศาลล้มลายเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีโอกาสถึง5ปีในการบริหารนะครับในบางเรื่องต้องใช้เวลา6เดือนบางเรื่องใช้เวลา2ปีบางเรื่องใช้เวลาปีหนึ่งแล้วแต่เรื่องครับพี่สุชัยในเอกสารของแผนฟื้นฟูนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใน5ปีออกแผนไม่ได้ก็สามารถยืดได้ไปอีกครั้งละ1ปี2ครั้งเป็น7ปีครับอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณชันสินพูดเนี่ยโอ้มันต้องไปเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายเนี่ยผมยังนับถือเลยนะเนี่ยไปต่อรองกับเจ้าหนี้ซึ่งมีหนี้ต้องเป็นแสนแสนล้านเนี่ยนะแล้วก็คนทำงานเนี่ยโอ้โหไปลดนะคนอะไรต่ออะไรนี่งานใหญ่มากคุณวิชัยเราเหนื่อย ผมต้องคารวะ นะว่างานครั้งนี้เป็นท้าทายที่สุดในชีวิตของคุณชันสินก็ว่าได้ครับการอยู่ปตท.คงไม่หนักขนาดนี้นะเพราะเป็นงานที่เขาอยู่ขาขึ้นเนี่ยนะตอนนี้ของการบินไทยนี่ขาลงแล้วก็แลนดิ้งยังไม่แลนดิ้งยังเป็นยังไงไม่รู้ฮาร์ดแลนดิ้งหรือซอฟต์แลนดิ้งยังไม่รู้ใช่ไหมใช่เกือบจะเป็นมิกาเซ่เลยนะแต่ว่าฟังดูทั้งหมดนี้คุณชันสินก็มีกำลังใจแล้วก็สู้ใช่ไหมครับก็บนวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับมีโอกาสเสมอเราผมได้มีโอกาสเจอพี่ๆน้องๆคนการบินไทยนะครับมีโอกาสเจอได้เห็นทรัพย์สินความสามารถเขาเรียก human capital ของคนการบินไทยเราเห็น asset บางอย่างที่มันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เราก็เอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่มากขึ้นจากความรู้ความสามารถ connection ที่มีต่างๆแล้วก็คนการบินไทยก็สามารถดำเนินการได้แรกๆอาจจะช้านิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็ดำเนินการได้นะครับแล้วเราผมมีความหวังเลยครับว่าน้องๆที่การบินไทยเนี่ยถ้าเราให้เขาตั้งหลักด้วยความรักความสามัคคีแล้วก็วันนี้เราได้ปรับสตรัคเจอร์เงินเดือนปรับสวัสดิการต่างๆตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ทำงานเต็มที่มากขึ้นขอให้เพียงแต่ว่าโควิดโอกาสน้อยลงแล้วก็วัคซีนฉีดได้มากขึ้นประเทศต่างๆเปิดมากขึ้นเนี่ยผมว่าเขาแข่งขันได้ครับเขาแข่งขันได้ใช่เลยครับขอให้กำลังใจมีโอกาสครับขอให้กำลังใจคุณชันสินแล้วก็ทีมคณะผู้บริหารแผนนะครับเราก็อยากจะให้การบินไทยฟื้นกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติของคนไทยที่ได้มีประวัติอันโดดเด่นมายาวนานที่สุดเจอกับวิกฤตครั้งนี้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแต่เจอทีมนักกู้ภัย อย่างคุณชันสินและทีมงานเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าทำสำเร็จแน่ครับขอบคุณนะครับคุณชันสินครับสำหรับขอบคุณครับนี่ครับเมื่อฟ้ายังมีฟ้าสีฟ้าอยู่นะครับขอให้การบินไทยนำธงชาติไทยขึ้นอยู่บนฟ้าตลอดไปครับขอบคุณพี่สุทธิชัยกับพี่วิกรมอย่างยิ่งครับที่เสนอข่าวมาหลายตอนทีเดียวสำหรับการบินไทยครับขอบพระคุณครับสวัสดี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 ครับพี่